จริยธรรมในด้านทรัพย์สินเงินทองจริยธรรมคริสเตียนในด้านทรัพย์สินเงินทอง 1. คริสเตียนต้องมีท่าทีในการครอบครองทรัพย์สินว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่ตนมีอยู่เป็นของพระเจ้าและพระองค์ให้สิทธิ์เราที่จะครอบครองทรัพย์สินเพราะพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งพระองค์จึงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งโดยชอบธรรมมนุษย์เข้ามาในโลกนี้แต่ตัวไม่ได้นำเอาอะไรเข้ามาด้วยแต่พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มนุษย์ครอบครองสรรพสิ่งของพระองค์และพระเจ้าทรงยอมรับความเป็นเจ้าของเหนือสรรพสิ่งเห็นได้จากที่พระองค์ทรงประทานพระบัญญัติว่าอย่ารักทรัพย์ในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่15และอย่าโลภครัวเรือนหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่17 2. เราต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ต่อพระเจ้าตนเองและผู้อื่นพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีแก่เราทุกอย่างเพื่อให้เราใช้ในการดีเพื่อพระเจ้าตนเองและผู้อื่นพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ7ถึง9พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้มนุษย์แบ่งปันการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในสรรพสิ่งของพระองค์แก่กันและกันโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนยากไร้และด้อยโอกาส 3. เราต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการขโมยการเอาเปรียบหรือความไม่ซื่อสัตย์ในทางใดทางหนึ่ง 4. ความมั่งมีไม่ใช่เรื่องผิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะพระคัมภีร์สนับสนุนให้เราแสวงหาความมั่งคั่งด้วยความขยันพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อที่4ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขณะที่ความยากจนก็เป็นโทษพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อที่15แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องไม่โลภพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่17ความโลภคือการอยากได้โดยมีท่าทีที่ผิดความกระหายที่อยากร่ำรวยจนละเลยต่อการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นลักษณะหนึ่งของความโลภซึ่งจะมีภัยตามมาอย่างมากมายพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อ9ถึง10ให้เรารู้จักพอใจสิ่งที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตเช่นปัจจัย4เสื้อผ้าอาหารอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ5 5. สำหรับคนที่มั่งมีต้องอย่าให้มีมานะทิฐิในความมั่งมีของตนหรือไว้วางใจในความมั่งมีของตนแต่ให้มีชีวิตไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานทุกสิ่งให้แก่เราและเขาต้องใช้ทรัพย์สินของเขาไปกระทำความดีมากๆมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อที่17ถึง19พระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่28เราต้องไม่กระวนกระวายถึงทรัพย์สินหรือไม่กระวนกระวายเสียจนกระทั่งขาดความไว้วางใจในพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่25ถึง34พระธรรมลูกาบทที่12ข้อ22ถึง29 7. ไม่ให้เงินเป็นพระเจ้าหรือเป็นเจ้านายในชีวิตแต่ให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตแต่ผู้เดียวพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่24 8. ไม่มุ่งสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้จนไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินไปทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งถือเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่20ถึง21 9. ระวังการฟุ่มเฟือยการฟุ่มเฟือยไม่ใช่ความบาปแต่การฟุ่มเฟือยจะนำไปสู่ความโลภซึ่งเป็นความบาปพระคัมภีร์สอนให้เราอย่าฟุ่มเฟือยจงระวังและละเว้นจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่15การอย่าฟุ่มเฟือยไม่ได้แปลว่าอย่าซื้อของราคาสูงแต่หมายความว่าอย่าใช้จ่ายในสิ่งที่เกินความจำเป็นซื้อในสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 10. ระวังการเป็นหนี้การเป็นหนี้คือการนำเงินทองของคนอื่นมาใช้ก่อนโดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนและมักจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยด้วยพระคัมภีร์สอนว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใคร
นอกจากความรักซึ่งมีต่อกันพระธรรมโรมบทที่13ข้อ8พระคัมภีร์ตอนนี้เสนอแนะให้เราพยายามอย่าเป็นหนี้ใครโดยไม่จำเป็นแต่ไม่ได้บอกว่าการเป็นหนี้เป็นความผิดหรือความชั่วและพระคัมภีร์ยังสอนอีกว่าคนธรรมขอยืมและไม่จ่ายคืนพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่21ตรงนี้จึงยืนยันว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้การเป็นหนี้แต่ไม่พยายามใช้หนี้หรือจงใจไม่ใช้หนี้ถือว่าเป็นความชั่วเท่ากับกรานขโมย11การให้ผู้อื่นกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ยพระคัมภีร์สอนถึงการให้ยืมทั้งแบบที่คิดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับคนที่ถือเป็นพี่น้องและเขายากจนไม่มีจะกินเราไม่ควรคิดดอกเบี้ยเขาพระธรรมอพยพบทที่22ข้อที่25เลวีนิติบทที่25ข้อที่35ถึง37พระธรรมสุภาษิตบทที่28ข้อที่8แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปและเป็นเรื่องธุรกิจก็สามารถคิดดอกเบี้ยได้พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ19ถึง20พระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่27 12ระวังการประกันหนี้สินให้ผู้อื่นพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่15พระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่26ถึง27พระคัมภีร์บอกถึงผลเสียของการประกันหนี้สินให้ผู้อื่นเพื่อให้เราระวังแต่ไม่ได้ห้ามทำอย่างเด็ดขาดขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องคริสเตียนให้ประกอบการงานอาชีพประกอบธุรกิจแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จในพระเจ้ามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในทางของพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรให้หนังสือเล่มนี้นั้นทำให้ชีวิตคริสเตียนนั้นมีประสิทธิภาพเจริญเกิดผลมากขึ้นขอขอบคุณดร.สินชัยชาวเจริญรัตน์และพี่น้องที่ร่วมกันจัดทำแล้วก็ผลิตหนังสือเล่มนี้ออกมาแบ่งปันจำหน่ายเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับคริสเตียนในโลกนี้ขอพระเจ้าอำนวยพรครับรักในพระคริสต์